เอสกันตพงศ์เปิดใจหลังป่วยหนักนะครับความทรงจำกลับมาเพียง 20%พี่เอสกันตพงศ์เปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดโดยอัปเดตสุขภาพนะครับว่าในตอนนี้ถ้าร่างกายคือปกตินะครับสมองใช้งานประจำวันคือปกติแต่ถ้าถามว่าความทรงจำในอดีตกลับมาไหมผมว่ากลับมาแค่ 20% เท่านั้นความจำในอดีตแทบจะไม่กลับมาเลยนะฮะแต่บางเรื่องกลับมา 100% บางเรื่อง 80% ถ้าเรื่องที่สนใจมากๆอย่างเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะครับอันนี้กลับมาบางเรื่องที่สนใจแต่ก็ไม่กลับมาอย่างเรื่องบัญชีธนาคารหุ้น IG Facebook หรือรหัสมือถือก็จำรหัสไม่ได้เลยนะฮะแล้วข้อเสียก็คือทุกอันตั้งรหัสไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าปัจจุบันทำให้ดีที่สุดดีกว่าก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆผมจำไม่ได้ว่าเคยฝันหรือเคยชอบแบบนี้ไหมเราก็เลยไปถามญาติๆนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าใช่ยังมีความฝันเหมือนเดิมโชคดีที่ห้องทำงานเราใหญ่เราก็วางแผนไว้ถึงปี2578เป็นภาษาอังกฤษคือเราเขียนตั้งแต่ปี2560หรือ61นี่แหละคือเขียนล่วงหน้าพอสมควรความฝันสูงสุดเหมือนเดิมแต่แนวทางมีเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ